วันนี้นะคะหมอมีฟก็ไปร้านหนังสือมาแล้วก็เจอหนังสือเล่มนึงที่คิดว่ามันน่าสนใจมากเลยอะค่ะมันชื่อว่าคน35แบบที่เราควรได้พบสักครั้งในชีวิตค่ะดีไหมดีไหมเราจะมาเล่าทั้งหมด35วันดีไหมคะแล้วเราก็มาเล่าวันละ1คนดีไหมคะว่าเราจะต้องเจอคนแบบไหนบ้างในชีวิตเราต้องมีสัก35คนอะโอเคไหมแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเกริ่นก่อนนะคะก็คือปกติเนี่ยปุ้ยนะคะก็จะเป็นคนที่อุ้ยมิลลี่เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะปุ้ยเป็นคนที่แบบเรียนรู้ผ่านการฟังนะคะก็คือชอบดูคลิปแล้วก็ฟังพวกพอดแคสต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็ในหนังสือนะคะมันก็จะมีแหล่งการเรียนรู้เยอะมากที่มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าเราก็ต้องฝึกอ่านหนังสือบ้างแต่ว่าแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของปุ้ยนะคะก็คือการอ่านให้คนอื่นฟังนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านหนังสือไปด้วยกันในวันนี้นะคะจะให้ดูหน้าปกหนังสือก่อนนะคะก็เหตุผลนะคะที่ปุ้ยเลือกเล่มนี้มานะคะอย่างแรกเลยก็คือปุ้ยสะดุดสีนะคะก็คือเป็นสีฟ้าที่แบบเด่นมากๆในเชลนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะ35มันรู้สึกว่าแบบมันสะดุดตามากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ปุ้ยแบบสะดุดก็คือในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะคะบนปกหนังสือเพราะว่าปุ้ยเป็นคนที่แบบชื่นชอบแนวคิดแล้วก็งานเขียนของนักเขียนประเทศญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนะคะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่เขามีทัศนคติหลายๆอย่างและนำเสนอได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เหมือนเขามีความซับซ้อนและตกผลึกความคิดมาแล้วระดับหนึ่งนะคะค่ะชื่อหนังสือเล่มนี้ก็คือคน35แบบที่เราควรได้พบสักครั้งในชีวิตนะคะชื่อหนังสือดีมากนะคะแล้วก็คนเขียนนะคะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าทาคุยะเซนดะนะคะแล้วก็คนแปลนะคะเป็นคนไทยชื่อว่าทารินีโพอุบลนะคะในปกหนังสือเขาจะมีวอร์ดดิ้งที่น่าสนใจด้วยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าอ่านเล่มนี้เกิดมาทั้งทีจะได้ไม่เสียดายค่ะคน35แบบที่จะปลุกยีน35แบบที่คุณจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพน่าสนใจไหมคะปุ้ยว่าน่าสนใจมากแล้วก็วันนี้ปุ้ยเดินหาหนังสือเยอะมากนะคะเดินหาแบบประมาณชั่วโมงนึงนะคะดูว่ามันจะมีเล่มอื่นที่น่าสนใจกว่าเล่มนี้ไหมสุดท้ายแล้วปุ้ยก็ซื้อมาแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะคะจริงๆปุ้ยเป็นคนชอบสะสมหนังสือแต่ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมปุ้ยเป็นคนเรียนรู้จากการฟังแล้วก็การดูนะคะดังนั้นปุ้ยจึงชอบศึกษาจากการดู YouTube อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแหล่งความรู้แหล่งความคิดแล้วก็สิ่งต่างๆสิ่งดีๆมากมายมันอยู่ในหนังสือเยอะมากๆนะคะดังนั้นปุ้ยก็เลยพัฒนา สกิลตัวเองในเรื่องของการอ่านนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกอ่านของปุ้ยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่สกิลการอ่านที่ปุ้ยไม่ชอบเรียนรู้ด้วยการอ่านแต่สกิลการอ่านแบบอ่านออกเสียงของปุ้ยอะค่ะปุ้ยอะไม่มีสกิลตรงนี้เลยค่อนข้างที่จะแบบติดลบอะค่ะก็คือตอนเด็กๆเวลาที่แบบคุณครูอะค่ะเรียกชื่อเราแล้วให้เรายืนอ่านหนังสือเด็กไทยทุกคนมันจะต้องมีโมเมนต์นี้ที่แบบครูบอกว่าอ่ะคนนี้อ่านหน้านี้อะไรเงี้ยคือปุ้ยแบบไม่มีความมั่นใจในการที่จะทำแบบนั้นเลยเพราะว่าปุ้ยเป็นคนแบบคล่อมจังหวะนะคะก็คือแม้กระทั่งการอ่านออกเสียงอะค่ะปุ้ยก็คล่อมจังหวะโดยการเว้นวรรคไม่ค่อยถูกอะค่ะว่าจะอ่านเราเว้นวรรคยังไงมันจะแบบมีความเกรงอะไรเงี้ยตอนที่ปุ้ยทำคลิปไลฟ์ขับรถไปเมื่อคราวก่อนก็คือปุ้ยบอกว่าปุ้ยเป็นคนที่แบบขับรถนะคะก็ไม่เก่งเพราะว่าปุ้ยสังเกตเพราะว่าเป็นเพราะว่าปุ้ยเป็นคนไม่มีจังหวะการขับรถมันต้องอาศัยจังหวะที่เรียนรู้ระหว่างรถของเรากับรถคันข้างหน้าและคันรอบข้างอะไรเงี้ยแต่ปุ้ยก็พยายามฝึกนะคะแล้วก็การเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็ยากสำหรับปุ้ยมากเพราะปุ้ยเป็นคนไม่มีจังหวะยิ่งการร้องเพลงยิ่งยากมากเลยแต่ก็ได้เรียนรู้อย่างนึงว่าถึงเราจะไม่มีพรสวรรค์หรือเราจะไม่เก่งด้านนี้มาแต่เกิดแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนและเข้าใจมันอย่างเพียงพอแล้วอ่ะเราก็จะทำมันได้และทำได้ดีด้วยค่ะดังนั้นการงานสกิลในการอ่านเนี่ยนะคะปุ้ยก็จะฝึกนะคะโดยที่ฝึกไปพร้อมๆกับ
เพื่อนๆนะคะที่คอยให้กำลังใจก็คือเป็นผู้ฟังนะคะวัตถุประสงค์ของการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือปุ้ยได้หยิบยกหนังสือที่ปุ้ยคิดว่าน่าสนใจมาแล้วก็เอามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาศักยภาพในตัวเราแล้วก็พัฒนาทัศนคติ mindset อะไรของเราเนี่ยให้มันเหมือนแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เราปุ้ยอ่านหนังสือปุ้ยอาจจะไม่ได้ให้ดูในเล่มนะคะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือนะคะแล้วก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกความคิดเห็นบางอย่างของปุ้ยด้วยนะคะเป็นสไตล์การอ่านประมาณนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มที่บทนำกันก่อนนะคะถ้าปุ้ยอ่านออกเสียงไม่ชัดหรือว่าควบกล้ามไม่ชัดนะคะก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บทนำของเขานะคะเขาเริ่มประโยคไว้ด้วยประโยคที่ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าการพบจุดแข็งของคนรอบข้างนะคะเป็นสัญญาณแห่งการพบเจอค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรช่วงอายุ20ปีนะคะเป็นเวลาแห่งการสร้างรากฐานของมนุษย์คำพูดที่ว่าคนที่ได้เจอและสิ่งที่ได้เจอในช่วงอายุนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเราไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงเลยค่ะในประโยคนี้นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะที่ขอให้รู้เอาไว้นั่นก็คืออย่าเอาแต่พยายามพบเจอคนใหม่ๆจนไม่ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ค่ะเพราะคนที่ตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่พบเจอคนใหม่ๆจะแทบไม่รู้สึกได้เลยว่าตัวเองได้พบเจอกับคนแห่งพรหมลิขิตแล้วยิ่งตาลีตาเหลือกวิ่งหาการพบเจอครั้งใหม่เท่าไหร่นะคะก็ยิ่งได้หนีห่างไปจากการพบเจอแห่งพรหมลิขิตและบทเรียนที่แท้จริงในชีวิตค่ะปัญหาร่วมของคนที่ขมักเขม้นพบเจอคนใหม่ๆก็คือเขาจะละเลยและทำเป็นไม่เห็นปัญหาของตัวเองเอาแต่ประเมินคนอื่นทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีนะคะแล้วก็จนสุดท้ายฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ยอมพูดคุยอย่างเปิดใจด้วยค่ะถ้าอยากเจอคนแห่งพรหมลิขิตนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เลิกวิ่งหาการพบเจอครั้งใหม่เสียก่อนพอเลิกวิ่งหาอีกไม่นานการพบเจอครั้งใหม่ก็จะเข้ามาเยือนเองพอเลิกไล่ตามหาคนใหม่และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ตรงหน้าที่เจอกันอยู่ในตอนนี้เลยนะคะอ่านหนังสือและทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในเวลาที่อยู่คนเดียวบ้างประสาทสัมผัสก็จะถูกรับให้แหลมคมมากขึ้นค่ะเมื่อประสาทสัมผัสแหลมคมแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงการพบเจอครั้งใหม่การพบเจอไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้ต่อปีอาชีพหรือลักษณะท่าทางนะคะการพบเจอกำหนดโดยระดับของประสาทสัมผัสที่เท่าเทียมกันถ้าหากเรามีประสาทสัมผัสชั้นหนึ่งต่อให้คนนั้นน่ะอยู่คนละซีกโลกเราก็อาจจะเจอเขาได้ค่ะแต่หากประสาทสัมผัสต่างกันแล้วแล้วก็ต่อให้เป็นคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้านก็ไม่อาจทำให้รู้สึกถึงการพบเจอได้ตลอดกาลผมคิดว่าคุณคงได้พบเจอกับคน35แบบที่ได้แนะนำอยู่ในหนังสือเล่มนี้มาแล้วหลายคนนะคะส่วนคนที่คิดว่ายังไม่เห็นเจอคนแบบนี้เลยนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมาคุณแค่ยังไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองคำพูดติดปากอย่างเช่นไม่เห็นเจอคนดีๆมั่งเลยหรือช่วยแนะนำคนที่น่าสนใจให้หน่อยสิเป็นคำบ่นของคนที่เรดาร์ประสาทสัมผัสนั้นขึ้นสนิมไปหมดแล้วนะคะคนที่สงสัยขึ้นมาว่าอ้าวแล้วตอนนี้เรดาร์ประสาทสัมผัสของตัวเองขึ้นสนิมไปหมดแล้วหรือยังนะ
อันนั้นถือว่ายังไม่เป็นไรค่ะยังโอเคนะคะและหากว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วขัดเกลาเรดาร์ประสาทสัมผัสเอาไว้ก่อนก็คงจะดีค่ะเมื่อคุณค้นพบจุดแข็งของคนรอบตัวได้นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณได้พบเจอกับคนแห่งพรหมลิขิตแล้วโอเคอันนี้คือจบบทน้ำแล้วนะคะแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าวันโชคดีในเดือนกันยายนปี2013ที่ห้องหนังสือในมินะมิอะโอยามะนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะโอเคอันนี้ก็คือจบบทนำแล้วนะคะอ่านบทนำจบไปแล้วนะคะปุ้ยก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็จริงๆยังไม่อยากสปอยนะคะว่า35คนที่เรากำลังจะได้พูดถึงนะคะมันน่าสนใจขนาดไหนนะคะแต่จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเขาก็มีการแบ่งหมวดหมู่นะคะของคนทั้ง35คนไว้5หมวดด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของคนที่สอนเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็สองคือเรื่องของผู้ที่สอนเรื่องการวางทีท่านะคะข้อ3คือผู้ที่สอนเรื่องหัวใจค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะอันนี้น่าจะเป็นที่อ่านเลยละกันผู้สอนเรื่องความรักนะคะก็หลายๆคนน่าจะอยากรู้เนาะแล้วก็บทที่5ก็คือผู้สอนเรื่องชีวิตนะคะคือพูดลองอ่านคร่าวๆนะคะพูดยังไม่ได้อ่านหนังเล่มแต่รู้สึกว่าอ่านแค่หัวข้อของคนทั้ง35แบบก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะคะมันมีทั้งคนแบบที่ว่าที่เราได้เจอแบบดีๆกับแบบไม่ดีด้วยแต่ในความหมายที่ปุ้ยเดานะคะว่าเขาน่าจะหมายถึงถ้าในบทนำก็คือหมายถึงว่าคนที่เราเจอมาแล้วในชีวิตอะค่ะมันมีเหตุผลที่เราต้องได้เจอกันนะคะมันเขาใช้คำว่าคนแห่งพรหมลิขิตนะคะซึ่งเราได้เจอคนแบบนี้มันจริงๆเราอาจจะเป็นความบังเอิญนะคะแต่แท้จริงแล้วอะค่ะการที่เราได้เจอคนแบบไหนก็เพราะว่าเราอะค่ะมีประสาทสัมผัสในการพบเจอนะคะตรงกับเขาเราก็เลยได้เจอเขานะคะก็คือเหมือนกับคนที่มีเรดาร์ตรงกันหรือว่ามีคลื่นอะไรบางอย่างที่มันแบบตรงกันนะคะก็เลยได้เจอกันบางคนอาจจะเรียกตรงนี้ว่าพรหมลิขิตนะคะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่เราได้เจอคนนะคะเราบางทีเราลืมที่จะให้ความสำคัญในโมเมนต์ที่เราได้เจอเขาอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเขาอยากจะบอกนะคะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เหมือนกับให้เราได้ทบทวนนะคะว่าคนที่เราเคยได้เจอมาแล้วอะถ้าเรามาลองนั่งทบทวนดูค่ะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งและน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหารวมถึงน่าเรียนรู้แล้วก็น่านำมาฉุกคิดนะคะนำมาปรับใช้กับตัวเราเองอันนี้นะคะผู้คิดว่าเขาต้องการสื่อแบบนี้แล้วก็คิดว่ามันจริงส่วนนึงเพราะว่าอย่างที่เขาบอกคือถ้าเราได้มีเวลาที่จะมีสติกับโมเมนต์ที่เราอยู่นะคะกับคนที่เราอยู่แล้วก็เราได้มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองด้วยได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วมันคือสิ่งเก่าๆนั่นแหละอันเนี้ยไม่งงใช่ไหม เพราะว่าอย่างปุ้ยเองเนี่ยค่ะเหมือนแบบ7ปี5ปีที่ผ่านมาปุ้ยไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยนะคะโดยเฉพาะพอเวลามีลูกอะค่ะโมเมนต์การอยู่กับตัวเองคนเดียวมันน้อยมากๆนะคะซึ่งใน 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะปุ้ยได้มีโมเมนต์เนี้ยกลับมาเพราะว่ามิลลี่อะค่ะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็โมเมนต์ที่ปุ้ยได้อยู่กับตัวเองจริงๆเลยแบบไม่มีอะไรมาแบบเขาเรียกอะไรมารบกวนเลยก็คือช่วงเวลาที่ปุ้ยได้ขับรถอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการที่ปุ้ยได้ฝึกขับรถก็คือมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากการมีสติอยู่กับสิ่งตรงหน้าแต่ระหว่างนั้นนะคะสมองมันว่างอ่ะปุ้ยก็ได้คิดทบทวนเรื่องต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบไม่ได้จับสมาร์ทโฟนหรือไม่ได้ดู iPad หรือว่า
ม่ได้ดูสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรจากรอบตัวเราเลยนะคะนั่นแหละมันเป็นโมเมนต์ที่แบบทุกคนลองหาโมเมนต์แบบนี้ดูนะคะแล้วมันจะทำให้เราได้แบบมานั่งฉุกคิดเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะแล้วก็มีโอกาสได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัยเด็กแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะหลายๆอย่างพอนึกถึงแล้วมันดีมากๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกเราได้กลับมาทบทวนวิเคราะห์ตัวเองนะคะในจุดบกพร่องต่างๆที่เราเคยมีนะคะแล้วก็บางทีก็เสียดายโมเมนต์ที่แบบทำไมตรงนั้นตอนนั้นเราไม่ทำอะไรบางอย่างให้ดีกว่านี้แต่ไม่ต้องไปเสียดายมันค่ะเรามีชีวิตอีกหลายปีนะคะเรายังมีโอกาสที่จะได้แก้ไขตัวเองนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงเลยนะคะที่ในหนังสือเขาพูดไว้ในบทนำเลยก็คือจริงๆแล้วอะเราอะมีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีอะเรามีของที่ดีอยู่แล้วเรามีคนรอบตัวเราที่บางทีมันดีอยู่แล้วแต่เรามองข้ามเขาไปหรือว่ามองข้ามของสิ่งนั้นไปแล้วเราไปวิ่งหาของสิ่งใหม่ๆที่คิดว่ามันจะดีกว่าหรือว่าทำไมเรายังตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าทำไมเราไม่เจอสิ่งดีๆบ้างทำไมเราไม่เจออะไรดีๆบ้างเหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าลองฉุกคิดดูอ่ะเราไม่มีของที่ดีอยู่แล้วอ่ะเรามีบางทีเราอาจจะมีเพื่อนที่ดีอยู่แล้วนะคะเราอาจจะมีคนที่เราอยากหาแต่มันจริงๆแล้วเขาวนอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณน่ะมานานแล้วโดยที่คุณไม่เคยฉุกคิดอ่ะตอนนี้ปุ๊กก็เหมือนแบบมานั่งทบทวนนะเหมือนกับว่าปุ๊กอยากมีแฟนใน Facebook อ่ะเกือบ 5,000 คนแล้วนะอีกนิดเดียวจริงๆมันอีกแค่20มีอยู่วันนึงอีกประมาณ8คนก็จะเต็ม 5,000 แล้วอะแล้วแบบแต่ถามจริงๆปุ้ยเคยคุยกับคนใน 5,000 คนเนี่ยถึง100คนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยก็ไม่เคยคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบช่วงเวลานึงที่แบบรู้สึกว่าแฟนมันใกล้เต็มอะค่ะปุ้ยก็เลยแบบจริงๆก็อยากหาแฟนใหม่เข้ามาแทนเพราะว่าเหมือนกับมันก็เสียดายโอกาสที่บางทีเราไม่ได้คุยอะกับคนที่เราเป็นแฟนเลยอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่เราย้อนกลับไปจะกดนั่งลบเพื่อนนะคะอันนี้ขออภัยด้วยทุกคนถ้าปุ้ยกดลบใครไปนี่คือปุ้ยขออภัยจริงๆมันอาจจะเผลอโดนแต่จริงๆแล้วอะปุ้ยทิปสิ่งคนที่ปุ้ยลบก็คือคนที่ไม่มีตัวตนแล้วในโลก Facebook นะคะก็คือแอคเคาท์เขาถูกดีนายหรือว่าซัสเพนหรือว่าอะไรแบบลบทิ้งไปแล้วอะคือมันไม่มีแอคเคาท์นั้นแล้วอะไรเงี้ยก็คือง่ายมากๆคือจะเห็นคนนั้นเป็นรูปแบบสีเทาๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือกดลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็เป็นคนที่แบบพอเข้าไปดูในไทม์ไลน์แล้วไม่มีการอัปเดตมาอย่างน้อย8ปีขึ้นไปนะคะก็คิดว่าเขาคงไม่เล่น Facebook แล้วอะไรเงี้ยก็เลยขอลบเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่นะคะในการที่จะรับเพื่อนแต่จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะรับเพื่อนเพิ่มเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันใกล้เต็มดังนั้นการเลือกเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเราไม่อยากจะลบใครทิ้งจริงๆค่ะโอเคมิลลี่ก็มาแล้วนะคะเมื่อกี้มิลลี่หายไปทำอะไรมาคะเมื่อกี้ป้าป๋าเปิดดูทีวีเมื่อกี้มิลลี่บอกว่ามิลลี่จะอ่านหนังสือกับมามีนะคะสุดท้ายแล้วคือมิลลี่ยังไม่มีสมาธิเลยค่ะมิลลี่ก็เลยไปดูทีวีนะคะแล้วก็วันนี้มิลลี่กลับมาแล้วโอเควันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแค่คร่าวๆเองนะคะว่าปุ้ยมีหนังสือเล่มนึงที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากที่จะนำมาแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะคอมเมนต์มานะคะว่าสนใจแล้วปุ้ยจะแบบอ่านให้ฟังเลยทั้ง35คนหรือว่าคุณจะไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านเองก็ได้นะคะปุ้ยคิดว่ามันหนังสือเล่มนี้มันดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้อ่านค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ในเรื่องของสกิลการอ่านของปุ้ยด้วยนะคะว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนอีกนะคะปุ้ยอาจจะเป็นคนที่อ่านไม่เก่งจริงๆนะคะโอเคนี่คือการทำลายสมาธิของมิลลี่นะคะมิลลี่ค่ะมามีอ่านจบแล้วแต่ว่ามามีอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวมามีจะเปิดให้มิลลี่ดูโอเคไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คืออยากให้ลูกได้เรียนรู้แหละแต่ว่าเขาไม่มีสมาธิกับตอนที่เราอ่านอยู่อ่ะก็เลยอัดไว้แล้วเดี๋ยวเปิดให้เขาดูเขาก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะ